สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสบายดีพี่น้องชาวสปป.ลาวด้วยครับผมที่มาติดตามรับชมครับวันนี้ก็มีแนวมาเฮ็ดให้เบิ่งครับพอดีผมออกแบบออกแบบข้อมือแบบใหม่ครับก็เลยนำมาให้เบิ่งสิเฮ็ดให้เบิ่งครับว่าเฮ็ดจังได๋ครับอันนี้ครับเป็นแบบใหม่เด้อครับที่ให้วิธีเฮ็ดครับก็มารอเบิ่งกันเด้อครับว่าสิเฮ็ดแบบใดนี่ครับอุปกรณ์เฮาก็มีหินครับมีหินสีแล้วก็มีเชือกเพี้ยนนี่แหละครับแล้วอันนี้ก็มีอันเขาเอิ้นเสือกหนังครับเสือกหนังกะมาไว้เฮ็ดข้างๆนี่แหละครับมาเบิ่งกันครับว่าสิเฮ็ดจังได๋ครับผมครับอันดับแรกผมกะมาถักกรอบก่อนครับถักกรอบก็เฮ็ดคือเก่าแล้วครับถักกรอบตัวนี้ครับถักกรอบตัวหินกันครับกรอบหินก่อนอันดับแรกอักกะเอ็ดคือเก่านี่ล่ะครับอยู่ใดเป็น FC แฟนคลับกะคือสิฮู้อยู่ครับอักไปเรื่อยๆวันนี้ผมเอาสีดำกับสีแดงครับครับใกล้ความจริงแล้วครับเดี๋ยวล่ะครับนี่ว่ามัดครับครับหลังจากทักแบบนี้แล้วครับผมกติมานี่ปีกด้านหนึ่งครับเพื่อจะเฮ็ดเป็นทักลายอันแบนนะครับมัดเสือกนี่ครับจะได้ทักได้บ้างมาถักกันครับถักลายแบนคือเก่าครับครับกระทักลายแบนธรรมดานี่ครับถักสลับขึ้นลงครับทั้งสองฟังแหละครับเพชรคือสอยของมือทั่วไปครับเพียงแต่ว่าเหมือนนี่ผมสิมาเสริมมองนี้ครับให้มันเบิ่งสวยงามขึ้นไปอีกแบบครับนี่ครับทับขึ้นทับลงครับเป็นลายกระดูกหรือลายแบนครับถักลายแบนทั้งสองข้างนะครับครับหลังจากผมถักแล้วผมก็มาถักทับอีกต่อหนึ่งครับให้มันใหญ่ขึ้นครับหลังจากถักแบบนี้แล้วทั้งสองฟังครับต่อไปผมก็สิเอาเสือกตัวนี้คือเสือกหนังครับมาเฮ็ดตรงนี้ครับนี่ครับวัดไว้ครับแล้วก็ตัดมาเห็ดตัวนี้ครับอ
นี่ครับองค์กสิมาทับกติทักทับตัวนี้ครับนี่ครับอัดทับไว้ยึดมันไว้ก่อนครับแล้วก็สิไปทักอีกด้านหนึ่งครับให้มันดูครับนี่ครับด้านนี้ก็สิทักคือกันครับนี่ครับหลังจากทักยึดไว้แล้วครับมันก็สิเป็นจังซี่ครับบางทีผมก็สิใส่เข็มมาเย็บไว้ครับเข็มเย็บไปเลยมันอยู่ครับปั๊บนี่ครับเฮ็ดละข้างนึงครับข้างอีกข้างนึงก็เฮ็ดคือกันครับเสร็จไปแล้วด้านหนึ่งครับนี่ครับหลังจากผมเย็บทั้งสองฟังก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับอันนี้ก็ใส่เข็มเย็บครับครับเดี๋ยวเขากลับมาใส่เข็มเย็บบอกนี้อีกเทียนึงครับเพื่อควบสวยงามอันนี้ก็เฮ็ดเป็นห่วงเป็นลูกปัดเป็นแนวใส่นะครับคือผมก็เฮ็ดให้เบิ่งแล้วครับอันนี้ผมก็สิด้านนี้ก็สิทักเป็นห่วงครับด้านนี้ก็สิใส่กระดุมครับครับผมทำเป็นห่วงครับอันห่วงนี่ผมสิพันเอาครับผมสิพันเอาคือจังผมเคยเฮ็ดครับอันเอาเลยครับทำแบบง่ายๆครับนี่ครับครับข้างนี้ข้างนี้ผมก็มาใส่กระดุมครับไปแช็กล้นครับนี่ครับนี่ครับกสิมาเป็นแบบนี้ครับสร้อยข้อมือรุ่นใหม่ครับนี่ครับสวยงามเลยครับ